รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับเราขยายดีกว่านะครับเพราะว่าแขกในวันนี้ของเราไม่เหมาะคุณอย่างแน่นอนใช่ครับอย่าไปเลยครับผมไปเลยดีกว่าค่ะนี่นะครับน้องๆจากที่ไหนกันคะเนี่ยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับผมเป็นนักกีฬาฟุตบอลตัวโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนั่นเองแหละครับยอดมากอากาศข้างบนเป็นไงบ้างคุณเขาสูงไงเออตัวรู้ว่าเขาสูงเพราะอะไรออกกำลังกายเยอะไงออกกำลังกายใช่คุณรู้ไหมว่าเขาสูงเพราะว่าเขาดื่มนมเยอะครับเฮ้ยยอดดื่มนมอะไรอะคะดื่มนมอะไรรู้ไหมครับนมอะไรคะนมยีราฟครับเอางี้เดี๋ยวให้น้องๆนะครับสุรศักดิ์มนตรีแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่8ขวบครับตอนที่เล่นก็แบบมีรุ่นพี่เขาเล่นแล้วก็เห็นเขาเท่อะไรเงี้ยครับพอเขาเล่นเก่งก็แบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาครับเป้าหมายก็พัฒนาตัวเองไปสู่ระดับสูงสุดระดับทีมชาติครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตอนเริ่มตอนแรกก็ไม่ได้ชอบฟุตบอลครับเพราะว่าเป็นคิดว่ามันเหนื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีอาจารย์มาเชิญชวนไปเล่นเพราะว่าเห็นเรารูปร่างดีอะไรเงี้ยครับก็เลยไปเล่นพอเล่นก็เกิดความชอบก็เลยทำให้เรารักฟุตบอลครับก็ตอนนี้ได้เล่นสโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเป็นฟุตบอลโค้กคัพครับเริ่มเล่นตั้งแต่8ขวบครับเริ่มมาจริงจังตอน9ขวบมีไอดอลถ้าต่างชาติก็มัตส์ฮุมเมลคนไทยก็เป็นพี่พานุพงษ์วงศ์สามอยู่แบงคอกอยู่หลายคนอาจจะมองว่าฟุตบอลใช้แต่แรงแต่สำหรับผมเขาบอกว่าใช้สมองมากกว่าในการที่จะแย่งชิงจังหวะกันเป้าหมายแรกก็คืออยากติดทีมชาติก่อนแล้วก็มีสโมสรอาชีพเล่นเซนเตอร์แล้วก็วิงแบ็คมันได้ความสนุกครับแล้วก็อีกอย่างยังเป็นอาชีพให้เราได้ด้วยแล้วก็ยังได้เพื่อนๆอีกมากมายที่เล่นด้วยกันถ้าเล่นบอลผมก็อยากจะติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งครับอยากจะเล่นให้มันได้อาชีพได้ตังค์จะได้ดูแลพ่อแม่เราได้ทั้งสี่คนนี้เดี๋ยวว่าสองคนนี้ก็สกุลเหมือนกันก็คุณไม่รู้หรอทั้งสองคนนี่คือพ่อแม่ลูกฝาแฝดกันสำหรับตำแหน่งนะนี่ยืนคู่กันคนไหนแฝดคนไหนไหนลองดิคนไหนแฝดคนไหนนี่เห็นไหมแฝดอันนี้ก็แฝดเหรอแฝดคู่ครับเฮ้ยจริงดิเฮ้ยคู่ไอ้ได้ชื่อปกป้องนี่นายครับนายนุกครับแล้วด้านหลังของเรานี่ก็คือสนามฟุตบอลบ้านกอกานะครับต้องบอกเลยว่าฮีโร่เนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมคะครับโรงเรียนอะไรนะคะสุรศักดิ์มนตรีครับแต่แน่นอนนะครับว่ารุ่นพี่ของเขาเนี่ยก็อยู่ในทีมบ้านกอกาด้วยเหมือนกันตำแหน่งปีกซ้ายแล้วก็น้องๆเนี่ยอยากจะเจอเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะขอต้อนรับคุณหมูครับพี่หมูซึ่งก็ถือว่าเป็นศิษย์จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีด้วยนะคะและน้องๆรู้จักพี่หมูเป็นอย่างดีเพราะว่าพี่หมูเนี่ยคือนักฟุตบอลบางกอกการ์ดครับแล้วก็พี่หมูเนี่ยเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นปีกครับปีกนะฮะน้องๆมีความรู้สึกไงบ้างครับที่รุ่นพี่ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับผมถามปกถามปกรู้สึกแบบเอาเป็นเยี่ยงอย่างของตัวเองในการพัฒนาตัวเองครับผมใช่แล้วตอนเรียนทันพี่เขาไหมยังทันไม่ทันหรอคุณแก่แล้วหรอคุณหมูมีใครทันบ้างไหมครับไม่มีไม่มีใครทันเลยแล้วน้องอายุเท่าไหร่กันคะตอนนี้18ปี18เห็นไหมล่ะตัวสูงกันอย่างมากเลยถามจริงกินอะไรเป็นอาหารนะนมยีราฟเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรานะครับจะพาน้องๆทั้งหมดนะครับไปทัวร์สนามบางกอกการ์ดกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่หมูนำเลยไปเย้ไปที่ชั้น2นะครับคุณซาร่าเหรอคุณหมูครับนี่เรากำลังจะไปไหนครับคุณหมูจะพาไปดูห้องแถลงข่าวครับแถลงข่าวห้องแถลงข่าวที่จะมีแบบนักข่าวมาสัมภาษณ์นักฟุตบอลอะไรครับกับโค้ชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาไว้เวลาเปิดตัวนักเตะแล้วก็เวลาแข่งขันเสร็จโค้ชทั้งสองทีมก็จะมาพูดถึงทีมตัวเองเนี่ยอ
และลูกนี้นะครับทีมไมฮีโร่คุณสลายิงเข้ามาแล้วครับ เอางี้เดี๋ยวเราจะไปอีกห้องนึงครับผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยก็อยากเห็นห้องที่คุณหมูจะพาไปเป็นห้องอะไรครับเป็นห้อง VIP ครับเด็กๆอยากไปไหมครับอยากครับอันนี้คือที่สุดแล้วในการชมฟุตบอลโอ้โห VIP อ่ะน้องๆนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนี่ตรงนี้เลยห้องเจ้าบ้านนะครับของ BG บางกอกการ์ดเฮ้ยดูดิมาต่อแถวโอ้โหนี่เจ๋งว่ะสนามจริงเลยโอ้สนามฝั่งนี้ก็คืออันนี้คือจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านหรือว่าเจ้าบ้านคือฝั่งเราจะอยู่นี้ตลอดบางกอกการ์ดอยู่ฝั่งนี้ตลอดอยากนั่งไหมเด็กอยากนั่งครับอยากนั่งนะฮะอ่ะไปไปนั่งเลยไม่อยากนั่งไม่อยากเป็นตัวสำรองเฮ้ยคุณใจเย็นคุณมานั่งเป็นกองเชียร์ก่อนโอเคโอเคลองไปดูมาเฮ้ยอยากไปนั่งตรงนั้นเตะไหมครับอยากครับไปเลยครับผมไปเลยครับไปด้วยนะได้เลยที่คุณสภาพรู้จักเปล่าว่านักฟุตบอลคนไหนไม่ชอบทาครีมที่หน้าเอาแล้วเอาแล้วมีมาอีกแล้วลูนี่ไม่ใช่กาก้าไม่ใช่โรนโดไม่ใช่อยอมอิลิกอิลิกอะไรอ่ะอิลิกคันตรงหน้าผมเนี่ยอยากจะบอกหนึ่งอย่างว่าน้องๆ4คนเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยทำได้แน่นอนสิ่งที่น้องฝันแต่แค่น้องเนี่ยหาสังคมที่มันพัฒนาต่อยอดไปได้เข้าใจป่ะถ้าเราไปอยู่กับสังคมที่มันแย่มันก็จะแย่ถ้าน้องไปอยู่สังคมที่มันสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการกีฬาเกี่ยวกับการฟุตบอลน้องก็จะไปได้ไกลแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับผมเนี่ยอยากจะไปมากที่นี้และอยากชวนคุณซาร่าไปด้วยไปไหนคุณเป็นอาหารครับของนักเตะบางกอกการ์ดที่เขากินกันเฮ้ยเขากินอะไรกันนะคุณบอกได้ไหมบอกได้ไหมเดี๋ยวไปชมดีกว่าครับไปชมแน่เดี๋ยวไปชมเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวไปดูชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรแรปปิดบาร์ครับแรปปิดบาร์ไปดูกันว่านักเตะนะครับผมของบางกอกการ์ดเขากินอะไรกันบ้างและเมนูอะไรที่น้องๆอยากกินก็สั่งกันได้เลยไปกันเลยครับแรปปิดบาร์ไปไปครับเมื่อกี้นะครับเราก็ไปดูนะครับสถานที่นะครับของBG รอบๆหมดเลยคุณชอบไหมโอ้ชอบมากยิ่งใหญ่มากเลยครับรู้สึกแบบพอเข้ามาปุ๊บความรู้สึกแรกคืออยากมาเตะบอลเลยผมว่าคุณเนี่ยอยากมาอยู่มากกว่านะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกับคุณหมูณัฐชัยนะฮะประวัติความเป็นมานะครับที่มาอยู่ BG หรือบางกอกการ์ดนะครับประวัติความเป็นมาของน้องหมูเนี่ยเริ่มต้นเลยคือเราเรียนที่โรงเรียนเทศบาล5วัดเกาะกลางครับที่โรงเรียนที่บ้านครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุกี่ขวบครับก็ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ป.1 ป.2 ก็เตะมาเรื่อยแต่ยังไม่มีการแข่งขันอะไรครับเป็นตัวโรงเรียนตั้งแต่อายุกี่ขวบครับประมาณ15ครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับสุรศักดิ์มนตรีครับนี่ได้แข่งขันจริงจังเลยครับครับผมแล้วตอนนั้นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งกองหน้าครับตอนนั้นนี่มีตำแหน่งหัวใจยังคะเอางี้อยากถามว่าปัจจุบันนี้เราถือว่าเราประสบความสำเร็จมากหรือยังก็เหมือนฝันครับได้เล่นลีกสูงสุดของประเทศจุดเปลี่ยนก็คือการได้เรียนสุรศักดิ์มนตรีครับก็แล้วจบไปก็มีเพชรบุรี FC ครับเป็นฟุตบอลอาชีพครับทีแรกแล้วก็ได้เล่นโค้ชครับ2ปีปีแรกก็เป็นลุงป้อมแม่กิมไลท์ครับเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ปีที่2ก็เป็นพี่จกเจ้าของรายการครับเป็นผู้สนับสนุนแล้วอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยากเป็นเหมือนเราต้องทำไงบ้างครับก็ต้องอดทนตั้งใจซ้อมครับก็อุปสรรคอะไรเข้ามาก็ฝ่าไปได้ครับแต่น้องหมูเนี่ยเขาได้เกริ่นไว้ว่าเขามีฮีโร่เหมือนกันถูกต้องกว่าจะมาเป็นวันนี้เขามีฮีโร่ในดวงใจมาก่อนใช่แล้วครับคุณบอลจักรพันธ์ทองใสนะฮะคุณชื่นชอบอะไรเขาครับชื่นชอบสไตล์การเล่นครับการเอาตัวรอดในที่แคบๆครับต้องคล่องแคล่วครับต้องไวไว
แล้วที่รู้มาเนี่ยคือผมเนี่ยก็รู้จักเขาเหมือนกันนะครับคุณบอลจักรพันธ์พรใสเนี่ยเป็นการส่วนตัวอ้าวเขาเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวเมืองทองแต่ว่าได้ข่าวมาว่าตอนที่บางกอกการ์ดติดต่อไปใช่ไหมคะให้คุณมาเล่นบอลเนี่ยแต่ว่ามันต้องแข่งกับคุณบอลด้วยตอนนั้นเล่ายังไงเหตุการณ์เป็นยังไงคะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับเขาอย่างน้อยก็ได้เล่นกับพวกพี่เขาเล่นกับพี่บอลพวกพี่เขาเองเก่งเดี๋ยวเราก็คงเก่งตามเขาก็คิดแค่นั้นครับกดดันไหมตอนนั้นที่ต้องแข่งกับพี่เขาผมก็กดดันอยู่ครับว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าต้องแข่งกับพี่เขาเพราะว่าคิดว่ายังไงตอนนั้นอยากได้ความรู้จากพวกพี่เขามากกว่าได้ประสบการณ์ใช่ไหมแล้วพอมาเจอตัวจริงตัวจริงเป็นความรู้สึกเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลยพี่วันแรกที่เข้าไปในห้องก็เหลือบมองเลยครับว่าพี่เขานั่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกเนี่ยตอนที่คุณไปอยู่บางกอกการ์ดเนี่ยแล้วตอนที่เขาเปลี่ยนตัวคุณเนี่ยแทนคุณบอลจักรพันธ์พรใสเนี่ยคุณรู้สึกไงบ้างครับเสียใจเล็กๆครับว่าอยากเล่นกับพี่เขาใช่เปล่าไม่ใช่ความรู้สึกว่าเฮ้ยบอลทำไมเล่นไม่ดีเลยวะหรืออาจจะดีใจเฮ้ยชนะไม่มีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ครับแล้วในตอนนั้นได้แบบได้บอกกับพี่เขาไหมว่าเราชอบพี่เขาก็ยังไม่กล้าบอกพอพี่นักข่าวเขามาถามก็บอกเขาไปเลยบอกไปพี่เขาคงได้ติดตามข่าวแล้วเนาะจริงจริงจริงแล้วยังไงคุณคุณจักรพันธ์พรใสเนี่ยคุณบอลเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่มานะวันนี้ติดต่อไปแล้วว่าตอนแรกอยากจะเอาพามาเซอร์ไพรส์แต่ขอโทษด้วยขอโทษด้วยก็คือแบบเขาไม่มาแล้วน่าจะมาไงเพราะว่าฮีโร่เนี่ยเขาก็ชื่นชอบด้วยถูกไหมน้องชื่นชอบพี่บอลด้วยใช่ใช่แล้วอย่างติดต่อไปไม่มาติดต่อไปไม่มาเลยแล้วก็อะไรบอลอ้าวเฮ้ยบอลเจอครับบอลได้แล้วเจอ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 ถามพี่บอลนิดนึงนะฮะพี่บอลเนี่ยรู้เมื่อไหร่ว่าน้องหมูเนี่ยเขาชื่นชอบพี่บอลครับรู้ก็รู้ในเฟซบุ๊กครับในเพจของสื่อกีฬาพอดีเขาไปอ่านคอลัมน์ของหมูเขาบอกว่าติ่งพรใสอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ที่เขาน้องความรู้สึกที่น้องเข้ามาเจอเราวันแรกอะไรเงี้ยครับเรามีเทคนิคสอนน้องเขายังไงบ้างครับก็พยายามคอยบอกน้องตลอดในเรื่องของวิธีการเล่นบ้างคือน้องเขามีความสามารถอยู่แล้วน้องเขามีความเร็วมีความมุ่งมั่นมีความขยันอยู่แล้วแต่บ้านยังว่าเรื่องของประสบการณ์เรื่องของเกมการเล่นเนี่ยน้องเขายังหาวิธีการรับบอลที่ยังวิ่งไม่ถูกต้องวิ่งไม่ถูกไหลก็คอยแนะนำคือน้องเขาตำแหน่งเดียวเราเป๊ะเลยเราก็เลยแค่เอามุมมองวิสัยทัศน์ของเราให้น้องเขาไปใช้ปรับเผื่อถ้าเกิดมันเห็นผลแล้วน้องก็อาจจะพัฒนาได้ไม่อย่างเงี้ยตำแหน่งเดียวกันเงี้ยมันมีความรู้สึกที่แบบเอ้ยน้อยใจป่ะวะพี่ไม่เลยครับไม่เลยสำหรับทีมฟุตบอลเรามันเป็นอะไรที่ดีที่มีการแข่งขันกันในทีมนะไม่ใช่ว่าใครผูกยึดตัวจริงตลอดจะได้เล่นไม่ได้เล่นเอ้ยจะซ้อมดีซ้อมไม่ดีร่างกายดีร่างกายไม่ดีก็ได้เล่นตลอดซึ่งมันจะทำให้ทีมดาวแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้านักเตะมีความสามารถใกล้เคียงกันแล้วมาแข่งขันกันมาวัดกันที่ในการซ้อมเนี่ยperformanceของทีมมันก็จะออกมาดีครับทำให้เราทีมเราดีขึ้นอยากลงคู่กันไหมถ้าวันหนึ่งได้ลงอยากรู้อยากมากๆเลยครับพี่ถ้าลงคู่กันจะต้องอยู่ตำแหน่งยังไงอะถ่ายรูปดีเดี๋ยวลงไม่ใช่ลงโค้ชบังกอดการ์ดคะคืออยากจะให้น้องหมูกับพี่บอลได้มีโอกาสเล่นบอลในสนามแมตช์เดียวกันนะคะยังไงถ้าเกิดมีโอกาสผู้จัดช่วยจัดการให้ด้วยนะครับโค้ชเป็นฝรั่งโค้ชจบได้ๆๆยามิสเตอร์โค้ชเป็นคนชาติอะไรคะออสเตรเลียครับมิสเตอร์from Australia มันมีเมืองนึงถ้าคุณไปแล้วคุณจะยืนไม่ได้อุ๊ยเพราะอะไรวะทายซิเมืองอะไรเมืองยอมอ่ะเฉลยเมืองเมลเบิร์นป่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เกือบถูกเกือบถูกอ่ะคุณยังไงเมืองซิดนีย์ซิดนีย์เพราะอะไรอ่ะเอ้าก็นั่งตรงนี้ไงเอางี้ผ่านไปก็อยากฝากนะมิสเตอร์โค้ชนะครับ please นะ please just do this match we want to see Moo and Ball playing football together ใช่ same as Jack also want to see that match so เดี๋ยวโค้ชโดนไล่ออกแล้วจบไปแล้ว please make it happen นี่ๆหมูความรู้สึกตอนนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะคุยกับพี่บอลครับที่ไม่เคยคุยมาก่อนเลยอยากจะคุยอะไรบ้างครับความในใจของเราอ่ะรู้สึกดีใจครับที่ได้มาอยู่ทีมเดียวกับพี่เขาได้ซ้อมคู่กับพี่เขาพี่เขาคอยบอกตลอดสมมุติซ้อมตั้งหลักอะไรเงี้ยผมก็ตำแหน่งเดียวกับพี่เขาผมก็จะไปยืนต่อแถวพี่เขาตลอดพี่เขาจะหันมาบอกตลอดว่าเราควรทำอย่างนี้อย่างนี้มันถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรเงี้ยรักพี่เขาไหมรักครับเพราะว่าไปกินข้าวกันมือนั้นพี่เขาเลี้ยงหมูไอ้หมูเราเล่นไอ้หมูของพี่โอ้โหอะไรกันซึ่งละอะไรกันซึ่งละแต่พี่เขาบอกว่าถ้าผมมีรุ่นน้องต่อไปผมก็ต้อง
ดูแลรุ่นน้องคือในสังคมนักฟุตบอลเราถ้าเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องคอยเทคแคร์รุ่นน้องในเรื่องของการซัพพอร์ตไปกินข้าวไปกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแบบซีเนียร์จูเนียร์รุ่นน้องเองก็ต้องคอยดูแลรุ่นพี่ในเรื่องของการตักน้ำให้กันนู่นเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นวิธีการของนักฟุตบอลอะไรจริงๆแล้วหมูเนี่ยก่อนที่มาชอบฟุตบอลเนี่ยนี่คือแบบไม่บอกใครเลยเขาชอบกุลีซอมาก่อนแต่กุลีซอเก๊กนี่ก็เลยแต่ความรู้สึกพี่น้องสองคนนี้นะครับก็คือเขารักกันแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีฮีโร่เป็นของตัวเองแหละใช่ไหมคุณซาร่าครับเอางี้เดี๋ยวให้สองคนมองหน้ากันนิดนึงหอมแก้มกันนิดนึงครับเอ้ยรักกันและนี่ก็คือมิตรภาพนะคะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยเรามีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกเพียบเลยยังไงก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะRabbit Bar แล้วนะคะอาหารตอนนี้มาเสิร์ฟพร้อมหมดทุกคนเขาบอกว่าอาหารที่นี่เลี้ยงเป็นอย่างดีเลยถูกต้องพี่เพราะว่าอาหารเนี่ยที่นี่ก็คือฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นของนักเตะใช่ไหมครับฟุตบอลพี่หมูครับใช่ครับอย่างนี้วิธีการทานอาหารของนักฟุตบอลเนี่ยโค้ชเขามีสั่งอะไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเราเดินมาสั่งเองเลยหลังซ้อมเสร็จแล้วก่อนซ้อมมาถึงสนามเราจะเขียนเมนูไว้เขาจะมีเมนูให้เราติ๊กเขียนเบอร์ตัวเองลงไปคนนึงจะสั่งได้สองอย่างก็จะกินพวกสเต็กกินพวกผัดไทยพวกผัดซีอิ๊วอะไรก็สั่งกันมาข้าวเผาข้าวผัดอะไรเงี้ยสั่งไว้พอซ้อมเสร็จอาบน้ำเสร็จก็มาแล้วก็บอกเบอร์เขาก็จะยกเมนูมาให้เราสะดวกรวดเร็วเนาะจะได้ประหยัดเวลาผมชอบตรงที่ว่าบรรยากาศของบางกอกการ์ดเนี่ยเขาเหมือนดูเป็นครอบครัวเนาะใช่ครับเหมือนคาเฟ่เวลาซ้อมเสร็จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็มากินข้าวที่นี่หลายๆทีมไม่มีกินข้าวด้วยกันก็ซ้อมเสร็จกลับบ้านใครบ้านมันก็นัดกันไปกินเองอะไรเงี้ยแต่วิธีการเป็นนักบอลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับน้องๆ4คนครับคือถ้าสมมติว่าเราทานอาหารมากขึ้นเนี่ยแฟตเราเพิ่มขึ้นเนี่ย อาจจะมีการโดนปรับได้ใช่มั้ยครับคือเค้าก็จะมีเช็คแฟตทุกเดือนเช็คน้ำหนักเช็คแฟตแต่ที่สำคัญอาหารการกินเค้าก็เน้นของมันของทอดของหวานอะไรเงี้ยคือพยายามงดโอ้น้องๆก็สั่งเป็นข้าวผัดอะไรข้าวผัดกุ้งใช่ไหมกุ้งเนี่ยกุ้งเนี่ยพี่บอกนะพี่ซาร่าเขาก็เป็นห่วงแฟตมันเยอะใช่เอาไว้นี่รุ่นพี่อย่างพี่บอลหน่อยแนะนำน้องๆทั้ง4คนหน่อยว่าการเป็นนักฟุตบอลระดับไทยลีกหรือระดับทีมชาติเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างและต้องมีวินัยยังไงบ้างครับครับจริงๆนักฟุตบอลระดับมืออาชีพครับก็ต้องมีระเบียบวินัยทั้งในและนอกสนามเราซ้อมเต็มที่ในสนามแล้วไม่พอเราก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินที่บอกไปเมื่อกี้ครับของมันของหวานของหนาดส่วนการพักผ่อนก็สำคัญนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอเพราะเราจะได้ชาร์จแบตจะได้การนอนคือการพักผ่อนร่างกายที่สุดเราจะได้เตรียมร่างกายสำหรับซ้อมสำหรับแข่งได้เต็มที่ที่สุดแล้วน้องๆทั้ง4คนผมเปิดโอกาสให้พวกคุณถามฮีโร่ทั้ง2คนเลยนะฮะอยากจะถามอะไรพวกพี่เขานะครับถามได้เลยครับก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อในพี่คิดยังไงครับมันถึงกลับมาสู้เหมือนเดิมให้คิดถึงพี่ก็มองพี่ๆที่เขาอยู่จุดสูงสุดกว่าเราอะไรเงี้ยให้มองเข้าไปว่าทุกพี่เขายังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีกว่าเก่าครับนักฟุตบอลมันจะมีโมเมนต์ของมันอยู่มันจะมีช่วงฟอร์มดีช่วงมั่นใจทำอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งช่วงฟอร์มตกช่วงทำอะไรก็ไม่ดีก็เกิดการท้อกันเครียดขึ้นมาก็อยู่คนรอบข้างอยู่เพื่อนฝูงเราให้กำลังใจเราคือเราก็มองย้อนกลับไปวันเก่าๆที่เรารู้สึกดีที่เราเคยทำได้ดูคลิปเก่าๆของตัวเองดูอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมาหาอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างผมดูหนังสไปเดอร์แมนดูหนังฮีโร่เงี้ยผมก็ทำให้ผมมีแรงขึ้นมานะฮะจริงๆมันเป็นอะไรที่ทำที่ฉุดเราขึ้นมาได้ฟังเพลงที่มันให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยแต่เนี้ยทีเนี้ยอยากรู้ฮีโร่ของพี่บอลบ้างว่าพี่อ่ะก่อนที่จะมาถึงจุดเนี้ยพี่มีฮีโร่ใครในดวงใจครับของผมเองก็มีหลายคนกันนะอย่างพี่โก้ดาสกรพี่ดีซออย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเราอยู่ในยุคที่เราดูทันพวกพี่เขาเล่นบอลครับพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเองก็เหมือนกันครับคือมีเขาเป็นแบบอย่างคือฮีโร่แหละมีไว้เพื่ออะไรเพื่อศึกษาครับเพื่อเอาข้อดีเอาวิธีการของเขามาปรับปรุงมาพัฒนาให้ใช่กับเราและที่สำคัญเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยเป็นแนวทางในการศึกษาว่าเราอยากจะเป็นยังไงมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะเวลาที่เรามีไอดอลในดวงใจใช่ครับน้องลูกกับน้องป้องมีอะไรอยากจะถามพี่บอลไหมอยากถามว่าก่อนที่พวกพี่จะลงทางการแข่งขันครับพวกพี่สร้าง
กำลังใจกำลังใจจูงใจใช่ไหมครับหมูทำไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของตัวเองที่เคยเล่นดีๆผ่านมาแล้วก็ไปปรึกษาพวกพี่เขาว่าเราควรทำยังไงถ้าจังหวะนี้จังหวะนี้มันเป็นไงแล้วเวลาเดินผ่านพวกพี่ที่นี่ครับเขาก็ให้กำลังใจตลอดมันก็เป็นข้อดีของการได้อยู่ทีมเนี่ยครับพี่ๆเขาคอยบอกตลอดว่าลงไปต้องทำให้ได้นะมีโอกาสแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษารุ่นใหญ่นะที่เขามีประสบการณ์ก็จะได้มีสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็จะเข้าใจครับครับน้องอยากทราบคติประจำใจของพี่ๆเฮ้ยโอ้คำถามดีคำถามดีทำทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทำครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำโอ้โหอันนี้คติจมือนะอันนี้เล็มขนจมูกด้วยนะซ้อมเยอะนะน้องๆก็ทำอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะซ้อมมาเยอะเรามีคติของเราเองไหมแต่ละคนมันน่าจะแตกต่างกันลองมาแชร์มุมมองของแต่ละคนดีกว่าของผมก็ไม่ถึงต้องขยันไม่เก่งต้องขยันนี่ดีๆๆ จะไม่หยุดจนกว่าพ่อแม่จะสบายครับน้องเหนื่อยก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวครับไม่ได้เก่งกับพรสวรรค์ครับแต่เก่งกับพรสวรรค์เยี่ยมก็เหมือนกับเสื้อที่เราจะแจกในวันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวแต่ผมอยากแจกเพราะว่าให้น้องๆครับผมนี่ใช่เป็นเสื้อจากทางรายการ My Hero เสื้อจากทางรายการ My Hero ค่ะก็นี่เลยมีตัวเลขให้ด้วยเลข32ก็คือเป็นเลขช่องไทยรัฐนั่นเองนะคะก็อยากให้เปิดดูเลยครับรับเลยครับผมรายการเอาใจแฟนๆพี่หมูณัฐชัยแจกเสื้อ My Hero พร้อมลายเซ็นพี่หมูจำนวน1รางวัลรางวัลละ1ตัวร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2560กติกาง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์ภาพกิจกรรมนี้แบบ Public ลงบนหน้า Facebook ของหนูๆพร้อมบอกความรู้สึกว่าทำไมถึงชอบพี่หมูณัฐชัยเหตุผลที่โดนใจทีมงานมากที่สุดรับเสื้อ My Hero Limited Edition พร้อมลายเซ็นพี่หมูไปเลยประกาศผลหน้า Facebook My Hero Show ในวันที่1กรกฎาคม2560ทิ้งท้ายนะครับผมอยากให้ทั้ง2คนนะครับฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยนึงครับขอให้มุ่งมั่นและจงรักในกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่ามันจะนำพาเรามาสู่ความสำเร็จนะให้พี่บอลพูดในเชิงแบบว่าคนสำหรับคนที่ท้อดีกว่าเด็กๆที่แบบท้อแล้วไม่รู้ไม่เห็นเส้นทางว่าเอ้ยเราจะมาทางอาชีพนี้ได้แล้วมันคู่แข่งเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันคล้ายๆชีวิตผมเลยผมเองก็มาจากต่างจังหวัดเลยยิ่งไม่มีโอกาสมาเรียนโรงเรียนฟุตบอลโรงเรียนในกรุงเทพอย่างน้องๆผมเข้ามาโดยที่มาเรียนหนังสือแล้วก็หิ้วรองเท้าไปคัดฟุตบอลซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้กระทั่งผมเองมาจากดินแดนไกลโพ้นมาจากต่างจังหวัดมาจากบ้านนอกจริงๆเนี่ยยังก้าวมาติดทีมชาติยังก้าวมาอยู่สโมสรใหญ่อย่างบางกอกกาสได้เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนทุกวันนี้มีโอกาสทั้งนั้นผมเชื่อว่าทุกคนทำดีกว่าผมแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมลองดูครับผมรายการเราก็เป็นสื่อส่วนหนึ่งให้กับเด็กวัยรุ่นเยาวชนชาวไทยนะครับได้มีฮีโร่เป็นของตัวเองน้องๆคนไหนนะครับที่ดูรายการเราอยู่นะครับสนใจที่อยากจะมีฮีโร่คนไหนนะครับก็ติดต่อทางทีมงานของเราได้นะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยได้ข้อมูลหลากหลายแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสถานที่ใจดีอย่างนี้นะครับสโมสรนะครับบางกอกการ์ดนะครับรวมถึงรับบิดบาร์นะครับอาหารที่บริการทีมงานแล้วก็นักเตะนะครับแล้วก็น้องๆของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณน้องๆสี่คนน้องปกน้องป้องแล้วก็น้องไนท์น้องนุกนั่นเองได้นะครับวันนี้นะครับมาฮีโร่วิ่งตามฝันนะครับต้องลาน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานเลยครับทานเลยดีกว่าค่ะมา